ดูเหมือนเรื่องมันจะไม่ยอมจบเหมือนน้องใหม่ค่ะตูดเขาตูดไปเขาตูดยังไงไปแล้วครับไปแล้วไปเลยค่ะแต่เรื่องมันจะไม่จบอะไรค่ะมันไม่มีเรื่องฟ้องร้องอะไรกันหรอกจ้าไม่มีอะไรอัปเดตเลยค่ะถามหนูตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของเด็กอย่างหนูที่จะเข้าไปยุ่งแล้วล่ะก็ใหม่เหมือนบอกตอนแรกค่ะปล่อยให้พี่แม่พี่ก้าวแล้วก็ผู้ใหญ่เขาดูแลไปเหมือนเขาก็ร้อยเรียนเราไว้สัมภาษณ์ว่าเอาเป็นเรื่องของผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่ค่ะได้ฟังค่ะได้ฟังค่ะรู้สึกเหมือนเขาร้อยเรียนเราก็หนูก็พูดจริงนะคะตัวใหม่เองทราบความคืบหน้าอะไรบ้างไหมคะที่สามารถอัปเดตได้มันเป็นเรื่องที่มันเกินที่เด็กจะไปยุ่งแล้วน่าจะได้บทสรุปอะไรปีนี้ป่ะน้องใหม่ไม่รู้เลยค่ะยังไม่รู้เลยกลัวมันจะได้ปัญหาเรื่องร่างต่อไปเรื่อยกลัวไหมหรอไม่กลัวแต่ก็ไม่อยากให้เป็นนะอยากให้จบใช่แต่ไม่ต้องมาตอบเรื่องแบบนี้อยู่ดีไม่เหนื่อยก็มีพี่มาถามตลอดสนิทกับพี่ๆเลยตอนนี้จริงๆเขาเป็นการฟ้องร้องจริงไหมคะตอนนี้หนูก็พูดอะไรมากไม่ได้เลยค่ะเราคิดจะถามกับทางผู้ใหญ่ไหมว่าตอนนี้ความคืบหน้าของคดีมันไปถึงไหนยังไงคิดจะถามไหมหรอถามแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรใหม่มากคือทางผู้ใหญ่ไม่อยากจะใช่ค่ะก็เราทำงานเบื้องหน้าเนาะแล้วเราก็มีหน้าที่เป็นนักแสดงอะไรเงี้ยเราก็ทำงานของเราให้เต็มที่อะค่ะคุณแม่ก็ไม่อยากกระทบจิตใจเราคุณแม่รักใครมาไม่พูดอะไรส่วนคือส่วนหนึ่งไม่อยากให้กระทบกับคุณแม่ด้วยคือไม่อยากพูดอะไรคือบางทีเราไม่รู้จริงเราก็ไม่อยากพูดค่ะกลัวว่ามันจะเป็นเหมือนกับหลักฐานในการที่อาจจะลาดพิงถึงเราหรืออะไรอย่างนี้ด้วยแบบไม่นะคะหนูมีละครเรื่องกุหลาบร้ายของนายตะวันค่ะน้องใหม่ค่ะถึงนี่นึงตอนนี้ทบหลายคนมองว่าเอ๊ะเดี๋ยวถ้าเกิดพี่อ้ําเขาแบบซาๆไปเขาบอกว่าตอนนี้ขึ้นแท่นจะมีมินกับใหม่เป็นแบบอะไรอย่างนี้ตัวแม่ชิงความเด่นดังกันในช่องขอบคุณมากค่ะว่าใหม่กับมินจะเข้าหอกันไม่เก้าหลอกไม่เก้าหลอกแต่ขอบคุณมากเลยที่เห็นว่าศักยภาพของหนูไปสามารถเป็นอย่างนั้นได้หนูจะพยายามนะคะจะตั้งใจแล้วกันค่ะขอบคุณมากหลายคนก็เปรียบเทียบเรากับอย่าเปรียบเทียบเลยพี่มีนสวยมันก็หน้าตาเราก็ไม่เหมือนกันแล้วอ่ะเนาะความสามารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่าเปรียบเทียบเลยค่ะบางคนก็บอกว่าตอนนี้ภาษีของเราคือแซงหน้ามินอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่หนึ่งไม่หรอกค่ะเรามีโอกาสที่คุณลามินผู้ใหญ่ทั้งช่องเลยโอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากรู้สึกภูมิใจนะนี่พูดอย่างเงี้ยรู้สึกภูมิใจในตัวเองรู้สึกไงบ้างแบบหลายคนมองว่าเราแบบขึ้นแท่นแบบตัวแม่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ค่ะก็รู้สึกว่าดีใจค่ะรู้สึกว่าวันนึงอะเนาะจากที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ภูมิใจแล้วก็พยายามจะเนี่ยแหละโฮให้ได้นานเป็นขับตีกันเลยไม่ตีหรอกแฟนคลับใหม่น่ารักเคยค่ะใครคุยกันพี่มินน่ารักคือส่วนตัวก็ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรยังไงไม่ได้มีค่ะพอรู้ว่ามีข่าวจะเกาเหลากันจะแบบไปปรึกษาไปคุยอะไรกับพี่มินไหมไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอพี่มีเลยยังไม่ได้มีโอกาสเจอกันเลยค่ะไม่ได้คุยกันอะไรเลยยังเลยค่ะคือยังบอกกันยังกับแฟนข่าวที่หลายคนอาจจะเริ่มแบบมาจับมาเริ่มคอมเมนต์เริ่มอะไรอย่างนี้แล้วอะไรอย่างนี้อยากจะบอกอะไรกับกลุ่มแฟนข่าวทั้งสองกลุ่มไหมทั้งสองกลุ่มเหรอคะทั้งของเราทั้งของพี่มินอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าอยากจะบอกคือขอบคุณแล้วกันค่ะที่สนับสนุนเราทั้งสองคนนะคะก็สนับสนุนน้องใหม่ด้วยก็ขอบคุณมากค่ะแฟนคลับนี่เป็นสำคัญมากนะคะสำหรับจิตใจของใหม่อ่ะเป็นส่วนหนึ่งเลยก็เก่งไหมคะที่เขาจะเขาบอกว่าที่อ้ําไปถึงขั้นบอกว่าแทนที่อ้ําด้วยพี่เก่งค่ะหนูคิดว่าเดี๋ยวคงซาๆไปใหม่ขอเป็นใหม่ดาวิกาแล้วกันไม่ขอเป็นใครมีนะบอกว่าน่ารักใครรักเขาตอนนี้สัญญากับช่อง7เป็นไงบ้างเหลือค่ะแต่ทำไมไม่แน่ใจว่าเหลือเยอะมั้ยเหลือเยอะมั้ยคะไม่รู้ค่ะเยอะแต่ก็ยังไม่ไปไหนยังไม่ได้ย้ายไปไหนยังค่ะยังเลยค่ะเป็นเจ้าแม่ช่องนี้ดีกว่าเออโอ้ยเรียกว่ายังอยู่กับบ้านหลังนี้สบายใจอยู่ใช่ค่ะมีละครเรื่อยๆนะเรื่อยๆของโพลิพัสค่ะคนถามของใครคะ